เรื่องราวทางการเมืองเนี่ยตอนนี้จับจ้องไปก่อนหน้านี้มีเรื่องคลิปเสียงนะฮะคลิปเสียงก็เอาละเดี๋ยววันนี้ว่ากันว่าคุณไพบูลย์เขาก็จะไปดำเนินคดีในข้อหาต่างๆแล้วนะแต่ว่ามันมีกรณีล่าสุดก็คือคุณวีระสมความคิดออกมาเปิดเผยบอกว่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐของกระทรวงกลาโหมเขาส่งข้อมูลมาให้คุณวีระตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วนะบอกว่าอยากให้คุณวีระดำเนินการหน่อยเพราะว่าต้องไปตรวจสอบนะมูลนิธิบ้านป่ารอยต่อเนี่ยจุดประสงค์ก็ชัดเจนว่าเขาไว้ทำเรื่องของป่ารอยต่อทำไมถึงนำมาใช้ในทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนกับคุณวีระก็ยกตัวอย่างนะว่ามีการไปประชุมอะไรก็ไปกันที่บ้านป่านักการเมืองนักธุรกิจหลายคนก็เข้าๆออกอยู่ตลอดแบบนี้มันเป็นการใช้มูลนิธิผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าเนี่ยนะเข้าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์บ้างอ๋อวันเกิดลุงป้อมไปวันคล้ายวันเกิดไปอวยพรไปอะไรต่างๆแล้วก็จะเห็นเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะมีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหรือมีนักการเมืองเนี่ยนะซึ่งคุณวีระบอกก็ดูคำร้องแล้วนะดูแล้วเออก็เข้าข่ายพอจะมีน้ำหนักที่น่าจะเข้าข่ายผิดวัตถุประสงค์ได้ก็มูลนิธิเขาต้องมีส่วนใหญ่คนที่เข้ามูลนิธิเข้าออกก็น่าจะเป็นกรรมการใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวทำงานเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ใช่ไหมคะแต่ที่เป็นนักการเมืองค่ะคุณวีระก็เลยบอกว่านี่แหละแต่ใจจริงเนี่ยไม่ได้จะเร่งงานทางพลเอกประวิตรนะค่ะแต่จะอยากจี้ไปยังทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงกลาโหมในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องดูแลมูลนิธิกระทรวงกลาโหมก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นที่เพราะว่ามูลนิธิอยู่ในไหนอยู่ในค่ายทหารอยู่ในค่ายทหารแต่ว่าตอนนี้กรมธนารักษ์อยู่ภายใต้กรมธนารักษ์ก็เลยบอกว่าเอาล่ะอยากให้2กระทรวงเนี่ยไปจัดการกันเองก่อนทำให้มันถูกต้องแต่ถ้าคุณยังไม่ทำอะไรคุณวีระสมความคิดบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้องต่อที่ปปช.นะฮะไปดูนะฮะหลังจากรับเรื่องร้องเรียนมาคุณวีระสมความคิดล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าถ้าดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มูลนิธิหรือสมาคมต้องจัดตั้งเพื่อประโยชน์การกุศลห้ามใช้ทำกิจกรรมทางการเมืองถ้าหากว่าฝ่าฝืนมีโทษผิดอาญาและมีโทษจำคุกตามหลักฐานที่คุณวีระตรวจสอบจากคนที่เขาร้องมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาแนบพวกภาพจากสื่อมวลชนน่ะหลายฉบับก็ดูพฤติกรรมต่างๆที่เขาแนบหลักฐานมาให้ก็ดูว่าเข้าข่ายนะในการไปใช้มูลนิธิทำกิจกรรมทางการเมืองการเชิญสมาชิกพรรคมาทานข้าวใช้ประชุมหลายครั้งอะไรต่างๆคุณวีระก็เข้าใจแหละคนร้องอาจจะต้องการให้ตนเนี่ยไปจี้ตรวจสอบบิ๊กป้อมในฐานะประธานมูลนิธิแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นในฐานะประชาชนต้านคอร์รัปชันนะฮะกลุ่มคปต.ของคุณวีระเนี่ยจะเน้นไปที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐฐานละเว้นมากกว่าโดยหลังจากนี้จะไปยื่นอันดับแรกเลยคือกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมนะให้ตรวจสอบหลังจากนั้นถ้ายังไม่มีอะไรก็จะไปต่อที่ปปช.ลองฟังเสียงคุณวีระดูฮะถ้าเป็นกิจกรรมของมูลนิธิเนี่ยนะครับเขาก็ต้องไปประชุมกันว่ามูลนิธิเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็ถามว่าคนที่ไปร่วมประชุมเนี่ยมันต้องเป็นกรรมการมูลนิธิเท่านั้นมันไม่ใช่รัฐมนตรีมันไม่ใช่ส.ส.รัฐมนตรีบางคนสสบางคนไม่ได้ไปเป็นกรรมการของมูลนิธิเลยครับแล้วจะไปยุ่งอะไรล่ะครับกับที่มูลนิธินะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับมูลนิธิเนี่ยไปตั้งอยู่ในร.1 ร.อ.นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ในค่ายทหารนะคราวนี้การที่จะไปขออนุญาตทางกองทัพบกเนี่ยตั้งมูลนิธิเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยบารมีของพลเอกประวิตรเนี่ยมันก็เลยทำให้กองทัพบกเนี่ยเขาเกรงใจเขาถึงยอมให้ไปตั้งจริงๆมันไม่ได้นะถึงอยากจะให้คนร้องเนี่ยนะคนที่เขายื่นร้องผมเนี่ยเขาควรไปยื่นกับคุณเลืองไกรหรือไปยื่นกับคุณไพบูลย์นิติตะวันมากกว่านะมากกว่าที่จะมายื่นกับผมนะเพราะอะไรเพราะว่าทั้งคุณเลืองไกรและคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยนะทางสังคมทั่วๆไปอ่ะนะครับเขาก็เห็นว่านะก็สนิทสนมรู้จักดีกับคุณประวิตรแล้วก็อย่างกรณีคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยเธอเป็นส.ส.อยู่นะในพรรคพลังประชารัฐนี้แล้วคุณไพบูลย์นิติตะวันก็ไปประชุมนะครับที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อเนี่ยอยู่เป็นประจำนะมีภาพข่าวปรากฏอยู่คุณไพบูลย์ต้องไปถามคุณไพบูลย์สิครับว่าคุณไพบูลย์ไม่รู้ความผิดแหละครับ
บอกให้คนที่มาร้องเนี่ยถ้าใจจริงไปร้องนู่นเลยคุณเรืองไกรเลยไปร้องคุณไพบูลย์เลยเขารู้ดีที่สุดอยู่ใกล้ลุงป้อมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุณเรืองไกรก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้ว ก็เป็นนักร้องอยู่แล้วอ่ะแหมแต่อันนี้เขาพลังประชารัฐด้วยกันไงก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นย้อนไปดูฮะคุณผู้ชมครับมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดถ้าดูจากเว็บไซต์นะครับกรรมการทั้งหมดเนี่ยมี25คนนะฮะค่ะซึ่งก็มีทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นประธานกิตติมศักดิ์ด้วยนะฮะประธานกรรมการก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส่วนกรรมการที่เหลือก็เป็นทั้งนายทหารระดับสูงเป็นพลเรือนต่างๆทีนี้วัตถุประสงค์เนี่ยสำคัญวัตถุประสงค์ของมูลที่เขาแบ่งเป็นข้อๆดังนี้นะฮะ1คือสนับสนุนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออก 2.2.2ส่งเสริมการสนับสนุนวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์ป่าสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญดูข้อ3ฮะโอ้ตรงเนี้ยชัดเจนมากเป็นไฮไลท์เลยท่านผู้ชมข้อ3คือร่วมมือกับองค์กรการกุศลและอื่นๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดประโยคนี้แหละคือถ้าเขียนเอาไว้ชัดแบบนี้นั่นหมายความว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยนะอันนี้แหละก็น่าจะเป็นประเด็นที่เขาไปร้องใช่ไหมว่ามันขัดกับวัตถุประสงค์ของทางมูลนิธิที่ก่อตั้งมาแล้วในอดีตถ้ายังจำกันได้มูลนิธินี้ก็เคยถูกตั้งคำถามในการใช้พื้นที่มาแล้วตั้งแต่ปี2552จำกันได้หรือไม่ตอนนั้นการขึ้นสู่อำนาจของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่บอกว่าไปคุยกันข้างในนั่นนะแล้วก็กลายเป็นวาทกรรมที่บอกตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเป็นกองบัญชาการ3ปอในหลังจากนั้นเป็นต้นมาในการใช้แก้ปัญหาทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาชุมนุมของกลุ่มนปช.เสื้อแดงขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ปี53หรือแม้กระทั่งช่วงรัฐประหารปี57ก็ตามอีกทั้งมูลที่อนุรักษ์ป่ารอยต่อถูกมองว่าเป็นที่ที่ใช้โครงข่ายขยายอำนาจทางการเมืองของบิ๊กป้อมมาโดยตลอดซึ่งก็มีองค์คาพยพทั้งทหารตำรวจข้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจเข้านอกออกในพื้นที่เป็นประจำโดยเฉพาะวาระพิเศษวันเกิดก็ไปอวยพรกันก็จะมีภาพออกมาอยู่ตลอดหรือแม้กระทั่งอภิปรายไม่ไว้วางใจปี63ครั้งนั้นเนี่ยถ้ายังจำกันได้ คุณรังสิมันโรมส.ส.ก้าวไกลตอนนั้นยกประเด็นเนี้ยนะฮะเรื่องของมูลที่รักป่ารอยต่อนะครับโจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็พุ่งเป้าไปที่บิ๊กป้อมนายทหารที่ยังใช้มูลที่ป่ารอยต่ออยู่มาโดยตลอดนะครับเข้าใจว่าอยู่ในเขตทหารและใช้เป็นฐานบัญชาการทางการเมืองสุดท้ายคุณโรมเนี่ยถึงขั้นโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะใช่คุณโรมโดนฟ้องแล้วคดีก็คาราคาสั่งมาจนถึงปัจจุบันนี้นะทีนี้วันนี้เฟิร์นก็เลยย้อนไปคุยกับคุณรังสิมันโรมหน่อยส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะคะเพราะว่าคุณโรมก็เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องนี้ด้วยคุณโรมให้ความเห็นว่าประเด็นที่มีคนไปร้องว่ามูลนิธิป่ารอยต่อไปเกี่ยวข้องกับการเมืองคุณโรมบอกว่าคิดว่าสื่อมวลชนเองเนี่ยก็น่าจะทราบดีนะว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวหรือแม้กระทั่งบรรดาส.ส.ที่เขาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็น่าจะทราบดีที่สุดทีนี้คงต้องย้อนไปดูวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิตั้งแต่ต้นเลยว่าการดำเนินการของมูลนิธินั้นสามารถไปเกี่ยวข้องกับการเมืองได้หรือไม่อย่างเช่นไปประชุมกันในมูลนิธิถ้าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยทำได้ไหมหรือการตัดสินใจในเรื่องสำคัญทางการเมืองเนี่ยทำได้หรือเปล่าถ้าไปดูวัตถุประสงค์แล้วระบุชัดเจนว่าทำไม่ได้แต่กลับมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ส่อจะเข้าข่ายการทำกิจกรรมทางการเมืองคุณโรมเขาก็ตั้งคำถามกลับไปว่าแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงมหาดไทยอย่างฝั่งของกลาโหมอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่ไปตรวจสอบนะคะรวมไปถึงฝั่งของกองทัพเองด้วยเพราะว่าก็อยู่ในพื้นที่ของกองทัพลองฟังคุณโรมบางช่วงดูค่ะในเมื่อเราเห็นมันมีการประชุมหรือมีการตัดสินใจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับมูลที่บ้านป่ารอยต่อเนี่ยคำถามที่สองก็คือว่ามีหน่วยงานของรัฐนะครับที่จะต้องดูในเรื่องเหล่านี้หรือไม่นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ดูเอ๊ะคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าค่ะนะครับทำไมคุณถึงไม่ดำเนินการอะไรเลยผมคิดว่ามันมี2ประเด็นหลักนี่แหละครับที่จะต้องพิจารณากันเพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังมูลนิธิป่ารอยต่อที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเขาจะดำเนินกิจการทางการเมืองไม่ได้ถ้าสมมติว่า
หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับไม่ปล่อยปะละเลยนะครับอย่างนี้ก็ต้องเป็นบทบาทของกองทัพหรือเปล่าคะที่เข้ามาตรวจสอบอะค่ะคุณลมจริงๆผมคิดว่ากรณีนี้มันน่าจะมหาดไทยจริงถามว่ากองทัพจะเกี่ยวด้วยไหมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าก็เกี่ยวนะครับคือกองทัพเนี่ยเดิมเนี่ยตรงนั้นมันเป็นที่ของกองทัพถูกไหมฮะเป็นที่ของกองทัพแล้วก็คือมันอยู่ในค่ายทหารผมจำชื่อไม่ได้นะฮะแต่ว่าอยู่ในค่ายทหารทีนี้เนี่ยมันมีข้อที่จริงเปลี่ยนไปก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยผมทราบว่ามันเป็นการเช่าที่เช่าตรงจากธนารักษ์นะครับแต่การเช่าของกับธนารักษ์ตรงนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่ธนารักษ์เขาก็ให้กองทัพคุณโรมก็มองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือมหาดไทยกลาโหมรวมไปถึงกองทัพเนี่ยก็ควรจะมีบทบาทในการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะคล้ายๆกับที่คุณวีระบอกใช่แล้วตอนนี้คือไปเช่าที่ตรงจากกรมธนารักษ์อ่ะคุณโรมก็ตั้งคำถามว่าเวลาธนารักษ์เนี่ยจะปล่อยให้เช่าที่หลวงเนี่ยใครๆก็ให้ใครๆก็เช่าได้เหรอไม่ได้ดูเลยเหรอว่าดำเนินการยังไงบ้างในทางปฏิบัติความเป็นจริงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ด้วยทีนี้แหล่งข่าวอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เฟิร์นก็มีโอกาสไปพูดคุยด้วยก็คือคุณไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยพลเอกประวิตรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือย้อนไปดูใน Facebook ของคุณไพศาลนะคะคุณไพศาลก็เคยโพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวของ3ปตำนานเรื่องป่าลอยต่อโอ้เล่าละเอียดมากเลยนะคะคือมีบางช่วงเนี่ยที่คุณไพศาลเขียนเอาไว้ว่าบ้านป่าลอยต่ออยู่ในพื้นที่ฝ่ายทหารนั้นไม่ใช่สำนักงานส่วนตัวของลุงป้อมนะแต่ว่าเป็นของหลวงแล้วก็ใช้ทำงานเพื่อทำงานหลวงจริงๆก็เลยย้อนกลับไปคุยกับคุณไพศาลในมุมนี้นะคะที่คุณวีระเนี่ยเขาจะไปร้องเรื่องนี้คุณไพศาลก็มองว่าการใช้มูลนิธิบ้านป่าเป็นสถานที่รวมตัวกันหรืออาจจะมีการประชุมบ้างจริงๆก็ไม่น่าจะผิดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการนะคือเดิมทีเนี่ยมูลนิธิแห่งนี้สมเด็จพระพันปีท่านทรงมีพระราชเสวนีนะคะให้พลเอกประวิตรมาดูแลพื้นที่บ้านป่ารอยต่อ5จังหวัดเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะซึ่งพลเอกประวิตรก็ตั้งใจดูแลอยากจะทำอย่างยั่งยืนมาตลอดถึงแม้จะพ้นจากตำแหน่งเป็นผบ.ทบ.ไปแล้วนะคะก็เป็นเหตุจำเป็นจะต้องแยกออกมาตั้งมูลนิธิในอีกพื้นที่นึงก็ยังอยู่ในหน่วยทหารเนี่ยแหละแต่ว่าคุณไพศาลบอกว่าก็มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วทีนี้พอท่านมาทำงานการเมืองมาตั้งพรรคพลังประชารัฐก็ใช้พื้นที่นี้ไปพบปะผู้คนบ้างประชุมบ้างในมุมของคุณไพศาลก็มองว่าก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรมองว่าไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรลองฟังดูค่ะนี่เมื่อเป็นมูลนิธิป่าลอยต่อท่านก็มาใช้ที่นี่เป็นที่ทำงานพบปะผู้คนด้วยนี่พอตั้งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็นัดพบปะผู้คนที่นี่ด้วยซึ่งก็เป็นธรรมดานะครับเพราะการใช้พื้นที่ของหน่วยทหารเหมือนที่ตั้งมูลนิธิเนี่ยก็ได้รับอนุญาตถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ไพศาลแต่ว่าก็ถูกตั้งคำถามว่ามันผิดวัตถุประสงค์คือใช้ตามวัตถุประสงค์นั่นแหละครับแต่เมื่อมีงานการเมืองอะไรไปใช้พื้นที่ประชุมบ้างพบปะผู้คนบ้างปัญหาว่าแค่นี้มันจะทำให้วัตถุประสงค์ในการขอใช้พื้นที่ราชการเนี่ยเสียหายไปหรือเปล่าซึ่งผมเห็นว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ก็ในทางการเมืองมันก็กล่าวหากันได้เพื่อให้มันเสียชื่อตัวนั่นเองนี่มุมคุณไพศาลก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยคือการกล่าวหาเนี่ยก็อาจอยากจะทำให้เสียชื่อหรือเปล่านะคะทีนี้ก็ถามคุณไพศาลต่อว่าการไปร้องของคุณวีระเนี่ยคิดว่ามีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าหรือเป็นการเดินเกมนิติสงครามเพื่อจะเอาคืนลุงเหมือนกับที่บรรดานักร้องเนี่ยเขาถูกมองแบบนั้นคุณไพศาลก็เชื่อว่าเรื่องนี้มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนแต่ก็เชื่อว่าคำร้องไม่น่าจะมีผลอะไรค่ะผมอ่านตามข่าวเนี่ยคุณวีระได้รับเรื่องจากอ้างว่าเป็นฐานชั้นผู้น้อยร้องมานะครับซึ่งผมไม่เชื่อเป็นฐานผู้น้อยร้องครับคงจะมีมือนักร้องเนี่ยไปช่วยหาทางยืมมือคุณวีระนะครับซึ่งคุณวีระแกก็อะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แกบ้านเมืองแกก็สามารถที่จะขอให้ตรวจสอบได้ซึ่งการขอตรวจสอบไม่ได้เสียหายไม่ได้ความผิดนะครับก็อาจจะเป็นจริงตามคำร้องหรือไม่จริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยการใช้มูลที่พื้นที่ทางราชการไปที่ตั้งมูลที่เนี่ยได้รับอนุญาตถูกต้องอ๋อแน่นอนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องนิติสงครามนะครับตอนนี้เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นนิติสงครามคือมีการใช้แนวรบทางกฎหมายเนี่ยในการทำลายล้างกันซึ่งหวังต่อผลอะไรบ้างหวังต่อผลให้มีการดำเนินคดีอาญาหวังต่อผลให้มีการยุบพรรคหวังต่อผลให้มีการถอดถอนออกจากตำแหน่ง
แต่ที่ไปลองเรื่องนี้นะครับมันไม่มีผลทั้ง3อย่างนี้เลย